หนึ่งศิลปินอารมณ์ดีอย่างหนุ่มโจ๊กโซคูลที่ตอนนี้มีผลงานออกมาให้เห็นไม่ขาดสายเลยทีเดียวงานนี้มาเยี่ยมเราถึงบ้าน 3A ก็เลยต้องขอไถ่ถามอาการของลูกสาวคนเล็กที่ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงตอนนี้มีแผนปั๊มทายาทคนต่อไปหรือเปล่าไปถามหนุ่มโจ๊กกันเลยค่ะผมจะต้องมีเงินจำนวนมากกว่านี้มากถ้าจะมีลูกอีกคนหนึ่งอันนี้ข้อที่1 นะฮะข้อที่2คือจะต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนช่วงนี้ของผมคือ 3-5 ปีอย่างต่ำเพราะว่าถ้ามีลูก3คนพร้อมกันตอนนี้ผมจะทำงานได้ไม่เต็มที่เป็น Family Man มันก็ดีฮะแต่ว่ามันต้องควบคู่ไปกับงานถ้าเกิดเป็น Family Man เต็มตัวเลยผมว่าการงานน่าจะลดถอยลงมาพอสมควรดังนั้นก็จะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าจะมีคนนึงก็จะศึกษาขั้นตอนแล้วปรึกษาแพทย์ในขั้นตอนของการมีลูกผู้ชายแล้วอย่างลูกสาวเห็นว่าน้องยูจินไปเพิ่งไปผ่าตัดมาลิ้นหัวใจรั่วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับเด็กที่มีอาการมีรูรั่วที่หัวใจเนี่ยเป็นหวัดก็จะหายช้าแล้วก็ติดใหม่ง่ายเขาเป็นหวัดเขาเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ความอนามัยในบ้านหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนว่าต้องนับหนึ่งใหม่ละเรื่องของความอันตรายอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงละคือพ้นจากเด็กที่จะต้องผ่าตัดพ้นจากเด็กที่จะต้องรับยารอปิดครับผมคงต้องร้องเพลงรอกันอีกสักพักแล้วเรามาลุ้นกันต่อไปว่าหนุ่มโจ๊กเนี่ยจะได้ลูกชายสมใจหรือเปล่าค่ะ